Back to the basic ตอนที่4นะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการฝึกบน1เส้นนะครับสาย1เส้นเวลาเราจะฝึกความคล่องตัวเนี่ยขอให้เราเริ่มฝึกจากเส้นเพียงเส้นเดียวก่อนนะครับทีละเส้นก่อนแล้วเราจะค่อยมาพูดถึงการฝึกใน2เส้นขึ้นไปนะครับก็คือถ้าเราเตรียมพร้อมที่จะไล่สเกลเนี่ยมันจะเจอทางนี้อยู่3แบบนะครับผมก็คือชี้กลางก้อยลักษณะนี้นะครับแบบที่1 นะครับแบบที่2คือชี้นางก้อยแบบที่3คือชี้กลางก้อยแบบนี้นะครับห่างกันเวลาฝึกผมใช้ฝึกเป็นเส้นเดียวก่อนทีละเส้นก็คือเล่นอาจจะคิดลูกขึ้นมาง่ายๆนี่ผมจะเล่นแบบ1 2 3 1 2 3นะครับก็คือให้เล่นแบบแรกก่อน1 2 3 2รอบแล้วก็เลื่อนมาข้างหน้าเลื่อนมาข้างหน้าจนถึงเส้นที่12นะครับพอครบเส้นที่12ปุ๊บเราก็เริ่มใหม่ที่เส้นที่2นะครับจนจบเราทำให้ครบทุกเส้นนะครับ6เส้นแล้วเราก็ใช้ทั้ง3แบบนะครับมาฝึกก็คือชี้กลางก้อยชี้นางก้อยเล่นจนถึงเฟสที่12นะครับแล้วก็ชี้กลางก้อยแบบห่างเพื่อเป็นการเตรียมรูปแบบของนิ้วซึ่งจะนำไปสู่การไล่สเกลนะครับก็ต้องลองฝึกแบบช้าๆดูก่อนทั้ง6เส้นนะครับถ้าผิดก็ให้เริ่มใหม่ก็คือผมจะให้ลองฝึกจากช่องที่1ไปช่องที่12แล้วก็ช่องที่12กลับมาช่องที่1คืนนะครับลักษณะนี้นะครับเน้นเรื่องความสะอาดตำแหน่งที่กดแล้วก็การดีดนะครับผมก็คือเล่นทุกเส้นช้าๆไปก่อนตามจังหวะเมโทรนอมนะครับลองฝึกดูครับ